คนขาด30ล้านกีบได้เริ่มเปิดฉากแล้วในวันที่17กุมภาที่สนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ซึ่งในปีนี้มีทีมเตะบานเข้าแข่งขันทั้งหมด8ทีมคือธนาคารแห่งประเทศลาวเอ็กซ์ลากระทรวงโยธาธิการและขนส่งกระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงป้องกันประเทศซิตี้คอปปี้เซ็นเตอร์วิทยาลัยลาวอเมริกาและนครหลวงโดยจะแข่งขันแบบทั้งขาไปและขากลับคู่เปิดสนามเป็นการพบกันระหว่างทีมธนาคารแห่งประเทศลาวสุดฟ้าพบกับทีมเอกสลาสุดแดงในคู่นี้ทีมเอกสลาลิ่นแบบพับสนามบุกทั้งครึ่งเวลาที่1และครึ่งเวลาที่2แต่ก็มาเสียจังหวะสุดท้ายหมดเวลาการแข่งขัน90นาทีทั้ง2ทีมเสมอกัน0ประตูต่อ0ส่วนคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างทีมจากกระทรวงโยธาธิการและขนส่งโดยมีลำเนาสิงโตเป็นผู้นำทีมในชุดสีเหลืองพบกับกระทรวงปกสชุดแดงผ่านการแข่งขัน90นาทีทั้ง2ทีมเสมอกันไป2ประตูต่อ2สำหรับผลการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์มีการแข่งขัน2คู่คู่ทำอิฐแมนแซมเก่ากองทัพเสียให้ทีมน้องใหม่ซิตี้คอปปี้เซ็นเตอร์0ประตูต่อ2ส่วนคู่ที่2แมนนครหลวงเสียให้วิทยาลัยลาวอเมริกา2ประตูต่อ1การแข่งขันเตะบานลาวลีกแมนจะแข่งขันทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 16:00 นเป็นต้นไปที่สนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์มาเบิ่งผลการแข่งขันเตะบานซิงขันสะพานแม่หญิงที่แข่งขันในวันที่26กุมภาพันธ์สนามกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติคู่ที่2ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทีมมหาวิทยาลัยแห่งชาติพบกับทีมพลาศึกษาทั้ง2ทีมแมนแข่งขันกันอย่างดุเดือดและสิ้นสุดการแข่งขันทีมมหาวิทยาลัยแห่งชาติเอาชนะทีมพลาศึกษา12ประตูต่อ0สำหรับการแข่งขันเตะบานยิงฮอบ4ทีมสุดท้ายแมนจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่5มีนาที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ